วัสดีค่ะการเติบโตของเมืองนั้นกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาวะโลกร้อนแย่ลงกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะในเขตเมืองหรือว่าเขตชุมชนนี่แหละค่ะเป็นสถานที่ที่ทำลายโลกมากที่สุดก็ว่าได้นะคะเกินครึ่งของประชากรโลกที่มีอยู่ในขณะนี้ก็คือราวๆ 7,000 ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตเมืองค่ะซึ่งองค์การสหประชาชาติประเมินคร่าวๆบอกว่าไม่เกินปี2593นะคะประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะเพิ่มขึ้นจากตอนนี้ไปอีก 70% โดยที่ 60% เนี่ยอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะความหนาแน่นของประชากรรวมถึงความเป็นเมืองที่ขยายตัวเร็วแบบนี้จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกกันว่าเกาะความร้อนในเมืองนะคะก็คือสภาพของชุมชนเมืองที่แออัดคับคั่งแล้วก็เป็นการกักเก็บความร้อนไว้ไม่ให้กระจายไปในพื้นที่อื่นค่ะเนื่องจากมีแต่อาคารบ้านเรือนตึกสูงมีแต่ถนนคอนกรีตถนนลาดยางไม่มีต้นไม้หรือว่าพื้นที่ตามธรรมชาตินะคะที่จะเป็นจุดระบายความร้อนให้พ้นออกไปจากเมืองความร้อนในเขตเมืองก็เลยสูงกว่าอุณหภูมิทั่วไปของเขตชนบท 4-6 องศาเซลเซียสค่ะโลกร้อนก็ทำให้เมืองที่ไม่ไกลจากทะเลต้องเจอกับปัญหาน้ำทะเลสูงขึ้นนะคะเสี่ยงกับปัญหาที่อยู่อาศัยและก็น้ำอุปโภคบริโภคเมืองในเอเชียนี่ติดอันดับต้นๆของเมืองที่จะเจอผลกระทบจากโลกร้อนก่อนภูมิภาคอื่นๆค่ะโดยมีแนวโน้มถูกพายุรุนแรงพัดถล่มแล้วก็อาจจะจมน้ำในที่สุด9อันดับแรกของเมืองที่เสี่ยงจมน้ำนะคะก็คือเมืองกัลกัตตาตามมาด้วยมุมไบอันดับ3คือดากาประเทศบังคลาเทศ4คือกวางโจว5เซี่ยงไฮ้ที่ประเทศจีน6โฮจิมินห์ซิตี้7ไห่ฟงประเทศเวียดนาม8ย่างกุ้งพม่าและก็9บ้านเรากรุงเทพมหานครค่ะปัญหาใหญ่ของเมืองเหล่านี้นะคะนอกจากจะติดทะเลแล้วยังเกิดการซุดตัวของดินเพราะว่ามีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ปริมาณมหาศาลเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองแบบไม่หยุดยั้งค่ะและดูว่าจะสวนทางกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่นับวันมีแต่จะรุนแรงยิ่งขึ้นนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศเขาเห็นตรงกันว่าไม่เกินปี2643ผลกระทบจากโลกร้อนจะถี่กว่าเดิมแต่ละครั้งจะกินเวลานานมากขึ้นด้วยค่ะประเมินว่าความรุนแรงนี้จะข้ามไปถึงฝั่งยุโรปนะคะและก็จะโหดร้ายกว่าปี2546ที่คลื่นความร้อนนั้นแผ่ทั่วยุโรปมีผู้เสียชีวิต 35,000 คนโดยปี2583ฝันร้ายกว่านี้อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะต้องตั้งหลักกันใหม่นะคะควบคุมการเติบโตของเมืองให้เป็นการเติบโตแบบรักโลกเพราะว่าโลกอยู่ได้แม้ว่าไม่มีเราแต่ว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีโลกค่ะพรุ่งนี้อากาศร้อนกว่าเดิมทุกภาคเลยค่ะพายุฤดูร้อนเบาลงอีกรอบแล้วนะคะทำให้อากาศร้อนจัดค่ะภาคเหนือร้อนสุด39องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ35องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคกลาง37องศาภาคตะวันออก38องศาเซลเซียส2ภาคนี้ยังพอมีฝนเล็กน้อยค่ะ 10% ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร36องศาเซลเซียสนะคะลงใต้กันบ้างตอนนี้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยลงแล้วเหลือ 20% ของพื้นที่แต่ว่าคลื่นสูงกว่า2เมตรนะคะส่วนฝั่งทะเลอันดามันยังมีฝนมากอยู่ 40% ของพื้นที่ค่ะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมได้ใหม่ในอุณหภูมิโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ